ะใภ้คนใหม่ของครอบครัวเราเป็นคนเตรียมอาหารเด็กๆป่วยทันทีที่พวกเขาเริ่มกินอาหารกันดูด้วยตัวเองเลยค่ะทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กพวกนั้นนะนี่มันอะไรเหรอไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่คิดว่าทำไมเธอถึงมาช่วยฉันเตรียมอาหารในวันนี้นะสิฉันกำลังดูข้าวอยู่ดูสิเกิดอะไรขึ้นกับมันฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เธอพยายามจะสื่ออะไรฉันแค่อยากจะบอกว่าเมื่อเช้านี้เธอไม่ปฏิเสธที่จะเอาเหยือกมาให้ฉันเธอเชื่อฟังคำสั่งของแม่แต่อยู่ดีๆเธอก็มาช่วยฉันโดยไม่สนใจคำสั่งของแม่เลยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่าที่เธอกล่าวหาฉันใช่ไหมเธอจะบอกว่าเด็กพวกนั้นจะป่วยเพราะว่าฉันเหรอเธอคิดว่าฉันวางยาพวกเขาเหรอเปล่าฉันไม่ได้สงสัยเธอแล้วนะฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมเท่านั้นน่ะไม่เธอไม่ได้ถามฉันแต่เธอสงสัยฉันเธอสงสัยแม่ไม่เธออายุน้อยกว่าฉันแต่เธอถือตัวเองว่าเหนือกว่าเพราะเธอแต่งงานแล้วไม่อยากจะเชื่อเธอพยายามทำให้ฉันคิดว่าเธอมีอิทธิพลเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเธอคิดว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะไม่เคารพฉันเพียงเพราะว่าฉันเป็นแม่ไม้เหรอนั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอกำลังบอกได้ไงเธออวดดีเกินไปแล้วนี่เธอจะกล่าวหาว่าฉันเป็นตัวโชคร้ายที่เธอคิดว่าเด็กพวกนั้นป่วยก็เป็นเพราะว่าฉันอย่างนั้นน่ะเหรอฮะเยี่ยมเธอแต่งงานแล้วเธอมีสามีเธอจะต้องการอะไรอีกอ่ะเธออยากจะเตะฉันออกมาจากบ้านนี้อย่างงั้นเหรอนี่อุรมีเธอเป็นอะไรไปอ่ะฉันทำอะไรให้เธอไม่สบายใจอย่างงั้นเหรอทำไมถึงได้โกรธฉันมากขนาดนั้นล่ะอุรมีมีอะไรที่เธออยากจะบอกฉันหรือเปล่าฮะเธอสบายดีไหมจะให้ฉันบอกอะไรฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วแค่อยากจะขอโทษเธอที่ฉันทำตัวไม่สุภาพต่อเธอฉันขอโทษเธอควรจะรู้ว่าไม่ใช่ความผิดเธอฉันเป็นคนที่โชคร้ายจริงๆฉันมักลงเอยด้วยการถูกตำหนิจากทุกคนเธอไม่มีวันจะรู้สึกแบบฉันหรอกนะยังไงผู้คนก็มักจะตำหนิหญิงม่าอยู่แล้วอุรมีจ้ะทำไมเธอถึงเอาแต่พูดซ้ำซากเรื่องของแม่ม่าอยู่ได้ฉันไม่เคยไม่เคารพเธอเพราะว่าเธอเป็นแม่ม่าแล้วนะฉันให้ความเคารพเธอเสมอในฐานะของสะใภ้ใหญ่ไงล่ะรู้ไหมเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่จัดการปัญหาชีวิตเธอก็รู้ว่าทำไมฉันถึงได้แต่งงานแต่แทนที่ฉันจะสาปแช่งกับชีวิตที่ต้องทนทุกข์แบบนี้ฉันกลับตัดสินใจที่จะยอมรับชะตานี้ด้วยความเชื่อในแง่ดีเรามักจะรับมือกับความท้าทายในชีวิตเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกเรื่องและเราก็มีแค่ต้องรับผิดชอบชะตากรรมของเราเองเท่านั้นฉันจัดการกับช่วงเวลาที่ท้าทายของชีวิตฉันกำลังอยู่บนเส้นทางที่ฉันต้องตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่สุดด้วยว่าใครที่ฉันจะไว้ใจได้เธอกำลังขู่ฉันเหรอเนี่ยยายหนูฟังอาให้ดีๆนะในวันนวราตรีอย่าลืมเหน็บต้นข้าวบาเล่ไว้หลังหูหลังจากที่อาบน้ำแล้วอ่ะเข้าใจไหมอย่าลืมจดไว้ล่ะไม่งั้นหลานก็จะลืมทุกอย่างอาคะหนูจำได้ทุกอย่างแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอาเป็นอาที่ดีที่สุดเลยค่ะอาเป็นผู้หญิงคนเดียวของหลานหยุดชมได้แล้วนะหนูไม่ได้ชมอาเลยนะหนูก็แค่พูดความจริงอาภารัตน์คะว่าไงเทวีอาน่ะคือฮีโร่ของหนูหนูอยากให้อาฟังหนูเหมือนที่หนูฟังอาพิกาหนูรู้ว่าโรงพิมพ์ของเราเนี่ยมันยังจำนองอยู่และนั่นอาจทำให้อา
ไม่อยากที่จะทำพิธีบูชาอาวุธที่โรงพิมพ์นะคะแต่หนูคิดว่าควรที่จะทำพิธีบูชานี้อย่างยิ่งหนูเชื่อมั่นว่าคืนนวราตรีจะนำพาความสุขและความเจริญมาให้ชีวิตของพวกเราดังนั้นฟังหนูและทำพิธีบูชาซะทุกๆอย่างจะได้ดีขึ้นตกลงเทวีทุกอย่างจะต้องดีขึ้นค่ะด้วยพรจากพระแม่ไว้ค่อยคุยกันนะฉันกำลังไปหาคุณพอดีเลยแต่คุณก็อยู่ตรงนี้ดีจังที่เราเจอกันน่ะการบังเอิญเจอกันมักจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เสมอฉันอยากเอานี่มาให้คุณนะเหน็บข้าวบาเล่ไว้ที่หลังหูคุณหลังจากอาบน้ำเสร็จนะก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่เชื่อเรื่องงมงายแบบนี้ฉันไม่เชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะสร้างความแตกต่างแต่ตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเราสามารถสมปรารถนาในชีวิตถ้าเราอธิษฐานด้วยความจริงใจเหมือนว่าคุณจะทำตกโดยไม่ตั้งใจเนาะไม่เป็นไรหรอกหยุดเสียแซ่ต่อหน้าฉันสักทีนะเธอคิดว่าจะเอาชนะฉันโดยการพาเด็กๆมาที่บ้านแล้วทำพิธีปูจาเหรอยังไงเธอก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกนะไม่มีวันรู้ไหมจำเอาไว้นะเทวีที่ฉันทำพิธีกรรมพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคุณทำพิธีกรรมพวกนี้ก็เพราะแม่คุณเท่านั้นคุณไม่เคยสวดมนต์ต่อองค์เทพเลยอ่ะนั่นใช่ไหมที่คุณต้องการจะพูดคุณเคยบอกฉันไปแล้วฉันรู้ทุกอย่างฉันไม่ลืมเรื่องแบบนั้นหรอกแต่ทำไมล่ะคะกล้าดียังไงมาตั้งคำถามกับฉันเธอกำลังถามฉันว่าทำไมอย่างนั้นเหรอเธอไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถามกับฉันเธอเข้าใจไหมฮะว่าไงหลบไปได้แล้วปะแม่ฉันกำลังจัดพิธีบูชาอาวุธฉันต้องเข้าร่วมเอาละหลบไปได้แล้วเออใช่เราไม่ควรไปทำพิธีบูชาสายมาเลยค่ะมาเป็นอะไรไปคะ
ไปสิคุณคงจะไม่เข้าใจสินะฉันต้องไปกับคุณด้วยนะคนเราเชื่อว่าพิธีบูชาจะสำเร็จผลถ้าคู่สมรสทำพิธีบูชาด้วยกันดังนั้นถ้าคุณทำพิธีร่วมกันกับฉันผลของมันก็จะสำเร็จด้วยดีฉันไม่รู้จริงๆว่าเธอคิดอะไรอยู่กันแน่นะไม่รู้เลยจริงๆถ้าฉันเป็นคนจัดการแล้วก็ฉันจะสั่งสอนเธอซะเดี๋ยวนี้เลยรู้หรือเปล่าแต่ไม่แม่ของฉันจะจัดการกับเธอด้วยตัวเขาเองคุณอาจพยายามทำตัวห่างเหินแต่ตอนนี้คุณแต่งงานกันแล้วกับฉันแล้วคุณจะหนีฉันไปได้ยังไงกันล่ะคะถึงเวลาที่ฉันจะใช้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ของตัวฉันเองแล้วล่ะขอสายผู้จัดการธนาคารหน่อยค่ะผมผู้จัดการธนาคาร GK สิงห์ครับฉันเทวีอธิราชราชวัฒน์สวัสดีค่ะครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับมีคนที่ชื่อว่าภารัตเจ้าหานยื่นเรื่องกู้เงินกับธนาคารคุณมา15วันแล้วคุณสิงห์คะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นไม่มีความคืบหน้าเรื่องการกู้เงินของอาฉันเลยนะมีปัญหาอะไรเหรอคะอะไรเนาะช่วยบอกสถานะของการกู้เงินให้ชัดเจนด้วยค่ะไม่อย่างนั้นฉันคงจะต้องไปคุยกับครอบครัวคุณผู้หญิงไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับผมจะโทรไปแจ้งข่าวดีให้ลุงของคุณฟังแล้วกันนะครับขอบคุณคุณมากเลยค่ะเป็นอะไรไปอ่ะแกก็คิดว่าฉันไม่ควรโทรไปหาผู้จัดการสินะฉันรู้นะมันไม่ถูกต้องที่จะใช้ชื่อของอธิราชทำให้อาภารัตกู้เงินได้แต่บางคนก็ควรจะเสี่ยงทำเรื่องดีๆบ้างสิพระแม่ธุรคายังเสี่ยงชีวิตตอนฆ่ามหิสาสูรเลยนี่นะพระแม่เจ้าคะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปได้โปรดคุ้มครองลูกด้วยเถิดเฮ้ยฉันต้องทำงานบ้านทั้งหมดเพราะคนใช้ไม่มีประโยชน์เลยฉันต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนด้วยไม่งั้นแม่ต้องดุฉันอย่างแน่นอนพี่เกศรขอโทษนะทีวีฉันคุยกับเธอไม่ได้แม่ต้องดุฉันต้องทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ทำอย่างอื่นอีกพี่ช่วยใจเย็นๆก่อนสักครู่หนึ่งได้ไหมพี่จะทำงานทั้งหมดด้วยตัวเองได้ยังไงคะให้ฉันช่วยพี่เถอะนะฉันอาจจะเรียนรู้อะไรจากพี่ก็ได้ถูกไหมก่อนอื่นนะบอกฉันก่อนพี่เห็นจรัสอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะฉันคิดว่าก็ไปไชยปุระเพื่อทำงานบางอย่างที่ศาลเขาจะกลับมาในตอนเย็นแต่ว่าเธอถามทำไมเหรอฉันแค่อยากจะถามเขาเกี่ยวกับผลกระทบที่จะได้รับหากว่าฉันใช้ชื่อคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวของตัวเองอย่างนั้นนะคะงั้นหมายความว่าเธอทำอะไรบางอย่างโดยอ้างชื่อของคนอื่นเหรอทำไมล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะฉันแค่ใช้นามสกุลราชวัฒน์เพื่อทำให้โรงพิมพ์ของอากลับมาเป็นเหมือนเดิมเท่านั้นเองโอ้พระเจ้าเธอทำอะไรลงไปเนี่ยถ้าอธิราชรู้เขาอาจจะค่ะฉันรู้ดีเพราะแบบนั้นพี่เกศรเราจะต้องคิดทำอะไรบางอย่างฉันยังไม่ได้บอกอะไรเขาเลยฉันแค่ทิ้งคำใบ้ให้เขามันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาไม่เข้าใจคำใบ้เหล่านั้นจริงหรือเปล่าล่ะคะโอ้พระแม่ขอให้สิ่งที่หวังของลูกนั้นเป็นจริงไม่ต้องกังวลไปนะเราจะต้องหาทางแก้ได้มานี่เถอะอธิษฐานไปเถอะเชิญขอพรจากพระแม่จนกว่าหล่อนจะพอใจเถิดนะเทวีฉันตั้ง
งใจแน่แน่แล้วว่าจะต้องสอนบทเรียนสำคัญให้กับเธอฉันจะทำให้เธอตกที่นั่งลำบากอย่างแน่นอนเลยอุรมีแม่บอกลูกไปทุกอย่างแล้วนะอุรมีลูกอยากให้แม่ทำอะไรอีกหรือเปล่าอย่าให้แม่เอาแต่ยืนแบบนี้ทั้งวันแม่ทำไมถึงเอาแต่พูดไม่หยุดหย่อนได้โปรดฟังหนูยืนเงียบๆแล้วก็ดูไปๆอาจารย์เดี๋ยวก่อนสิพี่อุรมีแม่คะเขาอาจจะช่วยได้ก็ได้นะมีอะไรเหรอครับพี่อุรมีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกคือที่จริงฉันแค่จะบอกว่าเมื่อเช้านี้ผู้จัดการธนาคารมหาเนี่ยเขาบอกว่าเงินกู้ถูกอนุมัติให้อธิราชแล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องการพบอธิราชเพื่อเซ็นเอกสารแต่ฉันหาอธิราชไม่เจอเลยบอกฉันละกันนะถ้าเธอเจอเขาเนี่ยฉันจะบอกเขาเรื่องนั้นคือบางทีเธออาจจะรู้ปัญหานี้แล้วก็ได้ไม่นะพี่อุรมีผมไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวยังไงก็ตามผมจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้จ้ะเยี่ยมเราจะทำสำเร็จได้ยังไงถ้าลากเขามาเกี่ยวแม่ช่างอ่อนหัดจริงๆแม่ไม่เข้าใจเหรอหนูได้กระตุ้นเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วหนูไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับอธิราชได้ตรงๆตอนนี้เจอรัฐก็จะได้รับเกียรตินั้นค่ะคุณแม่บอกหน่อยสิคะว่าใครจะเป็นคนทำให้เจอรัฐรู้เรื่องนี้เขาจะอธิราชอธิราชมีปัญหาแล้วเมื่ออธิราชรู้เรื่องนี้แล้วล่ะก็เขาจะโทรหาผู้จัดการธนาคารทันทีเลยมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับจากนั้นผู้จัดการจะบอกความจริงเรื่องภรรยาของเขาคุณอธิราชครับภรรยาของคุณโทรมาเธอขอให้ผมอนุมัติเงินกู้ของคุณภารัตน์เจ้าหารคอยดูนะแม่ก่อนที่แม่จะรู้ตัวอธิราชจะต้องโกรธแล้วก็เดินหัวเสียออกมาจากห้องนั้นห้าสี่สามสองหนึ่งอธิราชโกรธมากเลยนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะจัดการยังไงกับเทวีอภารัตน์คะได้โปรดอย่าลืมวางรูปพ่อสำหรับพิธีบูชาอาวุธด้วยทุกๆอย่างจะต้องเรียบร้อยด้วยพรของพระแม่ค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะท่านพระแม่คุ้มครองเทวีระหว่างทำพิธีบูชาและสิ้นสุดพิธีหาวานคุณควรจะอ่านบทสวดบูชาพระแม่ทุรคาเชิญนั่งลงตรงหน้าเทวรูปพระแม่ค่ะกำลังจะเริ่มคุณควรร่วมพิธีด้วยฟังฉันก่อนเดี๋ยวเทวีเดี๋ยวก่อนคุณไม่ควรที่จะลุกออกไประหว่างที่ทำพิธีบูชานะอย่างแรกเลยเขาจะฆ่าเทวีหรืออาจฆ่าทุกคนในครอบครัวเจ้าหาเลยก็ได้นะคะแม่ข้าหนูบอกแล้วอธิราชโกรธมากตอนออกไปเนี่ยหนูคิดว่าบางอย่างที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นในวันนี้แน่ๆเลยค่ะกรุณาเริ่มพิธีบูชาเถอะค่ะ
ธิราชมาทำอะไรที่นี่เทวีอธิราชจับได้แล้วมัวแต่ทำอะไรอยู่อธิราชไปโรงงานของอาเธอพร้อมกับดาบนะแย่แล้วทำยังไงดีจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกค่ะฉันเชื่อใจองค์เทพเช่นเดียวกันกับเขาค่ะฉันจะทำพิธีบูชาให้เสร็จและพระแม่จะจัดการทุกอย่างเองฉันมั่นใจมากฉันรู้ว่าเขาเกลียดฉันมากจริงๆแต่ฉันรู้ว่าเขาเป็นลูกที่ดีค่ะอย่ากลัวไปเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องห่วงถ้าเทวีเจ้าหันไอเด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ผมสัญญาว่าจะทำให้เธอตายทั้งเป็นไม่ว่ายังไงผมก็จะทำตามคำสัญญาของผมผมจะให้มันตายทั้งเป็นแน่นแน่อินทรชิตราชวัตรรูปพ่อของนายฉันสามารถเปิดโรงพิมพ์ได้อีกครั้งเพราะชื่อของเขาเพราะเขาฉันจึงสามารถหาเลี้ยงชีพได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอพรจากเขานั่นคือเหตุผลที่เราวางรูปพ่อของนายในพิธีบูชานี้ครอบครัวเจ้าหารต้องการแสดงความเคารพต่อเขารูปนี้จะอยู่ที่นี่ขอให้เราได้รับพรและประสบความสำเร็จเสมอด้วยเทวีพิธีบูชาและพิธีฮาวานจบลงแล้วสวดมนต์ต่อพระแม่ได้เลยOm Mantra Inam Kriya Inam Bhakti Inam Janardhanam Yatha Pujita Maya Deva Paripurnam Tadastu Me Tevi, คุณทำพิธีบูชาได้สำเร็จแม้ในสถานการณ์แบบนี้แสดงว่าพระแม่คุ้มครองคุณอยู่แน่ๆ Tevi,
คุณเอาเทวรูปพระแม่นี้ไปวางไว้ในห้องของคุณซะนะมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมากเอาล่ะตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะขอองค์เทพคุ้มครองแม่คะดูสิ่งที่ปุโรหิตมอบให้ฉันสิคิดว่าฉลาดมากสินะฉันเชื่อใจลูกชายฉันที่สุดเขาเนี่ยเป็นห่วงความสุขของฉันรอดูสิ่งที่อธิราชทำก็แล้วกันเขาไม่เอาครอบครัวของเธอไว้แน่อธิราชฉันรู้ว่านายแต่งกับเทวีเพราะจะแก้แค้นบ้านเรามันอาจจะเป็นแผนการของโชคชะตาแต่นายได้พบกับผู้หญิงที่ดีที่สุดแล้วเธอกระจายความสุขให้กับครอบครัวเรามาเสมอฉันมั่นใจว่าเทวีจะนำโชคดีมาให้นายนายจะประสบความสำเร็จนายเชื่อในพระแม่ไม่ใช่เหรอวันนี้ความน่าไว้วางใจของเธอจะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนแม่พูดถูกแล้วค่ะฉันมีศรัทธาแรงกล้าในพระแม่ในวันนี้ฉันได้ใส่ใจทั้งหมดของฉันในการทำพิธีบูชาฉันมั่นใจว่าพระแม่จะไม่ยอมให้สิ่งใดๆเกิดขึ้นกับบ้านของฉันรวมไปถึงบ้านของแม่สามีพระแม่ก็จะปกป้องอธิราชกลับมาแล้วอธิราชบอกไปสิว่าไปทำอะไรมาหุบปากเธอซะหน่อยไม่ได้ทำอะไรเลยครับโรงพิมพ์จะเริ่มทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอธิราชแต่อุรมีไม่มีใครในครอบครัวนี้กล้าพอที่จะถามฉันหรอกนะงั้นเหรอแม่ผมแม่ไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นนี่แม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามลูกชายของแม่เลยอย่างนั้นหรือไงบอกแม่มาทำไมถึงปล่อยให้พวกนั้นทำพิธีบูชาที่โรงพิมพ์ของภารัตแม่หวังว่าแม่จะมีสิทธิ์ถามคำถามนี้กับลูกชายของแม่ไม่ใช่ลูกชายแม่หมายถึงอธิราชราชวัตรแม่เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตของผมนะครับและพ่อใช่ครับพวกเขาทำพิธีบูชาโดยที่ขอพรจากพ่อของผมโรงพิมพ์จะเริ่มทำงานด้วยพรของพ่อครับแม่ที่หนูพูดแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกได้เลยอาจะเอารูปอินทรชิตราชวัตรไปในพิธีบูชาแค่นามสกุลของเขาเราก็ได้กลับมาเปิดโรงพิมพ์อีกครั้งแล้วThank you.
มันไม่แปลกเหรอคะพระแม่อธิราชเนี่ยไม่มีศรัทธาในตัวของพระองค์เอาเลยอะแต่เป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นในพระองค์ของตัวฉันเองอาของฉันจึงได้ช่วยโรงพิมพ์ของเขาเอาไว้ได้ขอบคุณนะคะพระแม่ที่ช่วยทั้งฉันแล้วก็ครอบครัวด้วยเลยพระองค์สง่างามเหลือเกินจริงๆดังนั้นเทวรูปของพระองค์ควรอยู่ในสถานที่ที่พิเศษสำหรับตอนนี้พระองค์ต้องอยู่ตรงนี้และพวกนายนี่เทวรูปของพระแม่อย่ารบกวนพระองค์เด็ดขาดองค์รามกลับจากการถูกเนรเทศในวันดีวันลีทำนองเดียวกันเราจะฉลองเทศกาลดีวันลีในคฤหาสน์ราชวัตรนี่แหละหลังจากที่พระองค์ได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะแล้วภายใน15วันข้างหน้าฉันจะเช็คให้แน่ใจว่าพระองค์จะอยู่ในห้องของอธิราชราชวัตรสามีของฉันฉันสัญญาค่ะอธิราชราชวัตรบาดหมางมากพอแล้วรอดูกันว่าระหว่างผู้ศรัทธาและผู้ไร้ศรัทธานั้นใครจะชนะความพยายามครั้งแรกในการวางเทวรูปของพระองค์ในที่ที่เหมาะสมให้ได้ฉันจะต้องระวังให้มากถ้ามีคนเห็นฉันแล้วก็ฉันจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยหยุดนะว่ากันว่าพยายามเลี้ยงแมวไปมันก็ไร้ประโยชน์ฉันสั่งไม่ให้เธอเข้าไปในห้องนั้นแต่เธอก็ยังดื้อด้านเธอไม่เข้าใจเธอรอโอกาสที่จะได้เข้าไปในห้องของอธิราชแม่คะฉันเป็นแม่บ้านนะคะฉันเพิกเฉยคำสั่งของแม่น่ะไม่ได้แล้วค่ะฉันกำลังจะซักผ้าก็เลยคิดว่าจะเอาของอธิราชไปซักด้วยและกวาดห้องของเขาไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นมีคนใช้คนอื่นที่ทำมันได้ไม่จำเป็นแม่คะให้โอกาสฉันได้บริการทุกคนด้วยเถอะนะคะและฉันก็ชอบทำงานบ้านด้วยตัวเองอยู่แล้วนี่คะเธอค่อนข้างกระตือรือร้นที่จะทำความสะอาดห้องอธิราชทำไมคิดจะทำอะไรหรือไงแม่ต้องการให้ทุกอย่างดีที่สุดใช่หรือเปล่าล่ะคะฉันจะพยายามอย่างเต็มที่และทำความสะอาดทุกอย่างให้เองฉันหมายถึงไม่เพียงแต่ห้องของอธิราชเท่านั้นฉันจะทำให้สะอาดทั้งบ้านนี้เลย
เดี๋ยวคิดว่าตัวเองฉลาดนักเหรอพูดพร่ำออกมาหมดแต่ฉันรู้ว่าเธอวางแผนจะทำอะไรหลังจากเข้าไปข้างในเธอจะวางเทวรูปของพระแม่ในห้องของอธิราชงั้นเหรอต้องการอะไรเธอต้องการทำให้ฉันขายหน้าต่อหน้าอธิราชใช่ไหมฟังฉันให้ดีเทวีนี่ไม่ใช่บ้านเธอหรือห้องนั้นหรือแม้แต่อธิราชก็ตามเกิดอะไรขึ้นครับแม่อธิราชมาดูว่าเธอวางแผนอะไรแม่ไม่รู้ว่าเทวีตัดสินใจแทนลูกแม่จะสั่งไม่ให้ทําแล้วก็ตามเทวียังจะเอานี่ไปวางในห้องลูกนี่แม่ผมบอกให้แม่ควบคุมอารมณ์ผมแม่ยังไงครับเห็นไหมมันต้องกังวลนะครับแม่ให้ผมจัดการกับผู้หญิงคนนี้เองผมจะทำอะไรสักอย่างดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่ไปเขาจะพาฉันไปไหนกันเนี่ยนี่คือที่ที่เธอควรจะอยู่อยู่นี่ซะเธอจะไม่ได้กินข้าวหรือว่าน้ำเลยแม่คะได้โปรดช่วยฉันด้วยมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถจะบอกให้ฉันวางเทวรูปไว้ตรงไหนได้